ครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับน้องจิรวรรณจิรการนะครับน้องมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและก็มีความตั้งใจในการศึกษาเรียนรู้ได้เร็วนะครับและก็ที่สำคัญก็คือน้องมีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับเพื่อนร่วมงานนะครับในสำนักงานได้อย่างดียิ่งนะครับเป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนในสำนักงานทีเดียวครับสำหรับผลงานดีเด่นนะครับจิรวรรณจิรการมีการเรียนรู้นะครับและก็การจัดทำระบบสารสนเทศนะครับด้านวิดิทัศน์นะครับแล้วก็ด้านเว็บไซต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิดิทัศน์นั้นนะครับทางน้องเองนะครับได้เป็นผู้นะครับนำจัดทำวิดิทัศน์นะครับนำเสนอสรุปผลงานการประกวดนะครับกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศทีเดียวนะครับโดยน้องทำครบวงจรนะครับตั้งแต่เริ่มการออกแบบการทำสคริปต์นะครับและการถ่ายทำและก็การเป็นพิธีกรรวมทั้งการเสียงบรรยายด้วยนะฮะและที่สำคัญก็คือการตัดต่อนะครับเป็นวิดิทัศน์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเกี่ยวกับกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันบุบกนะครับคือเป็นผลงานระดับประเทศทีเดียวนะครับนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับและอีกผลงานหนึ่งนะครับก็เป็นผลงานทางด้านการทำเว็บไซต์ช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในเศรษฐกิจฐานรากนะครับก็คือกลุ่มเว็บไซต์ของกลุ่มหัตถกรรมตกชวาบ้านสันป่าม่วงนะครับหมู่ที่8ของป้าประวัตินะครับแล้วก็กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาของบ้านสันบุบกนะครับคือป้าแก้วนะครับเป็นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานเพื่อส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดพะเยานะครับและผลงานอีกด้านหนึ่งนะครับที่ดีเด่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุนะฮะซึ่งน้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุนะครับของสวทพะเยานะครับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะครับออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นะครับและก็ที่สถานีวิทยุอสมทพะเยานะครับร่วมจัดรายการเกี่ยวกับอสมทเพื่อชุมชนนะครับอันนี้เดือนละ1ครั้งนะครับทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนนะครับก็อีกประการหนึ่งนะครับก็คือการผลิตคลิปข่าวชาวพัฒนาชุมชนนะครับเป็นคลิปข่าวขององค์กรนะครับของสำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อเผยแพร่ผลงานดีเด่นด้านต่างๆนะครับน้องจิรวรรณจิรการก็ได้เป็นร่วมนะครับในการถ่ายทำในการเป็นพิธีกรรายงานคลิปข่าวในสถานการณ์จริงนะครับอันนี้เป็นคลิปข่าวที่เราได้นำเสนอบนเผยแพร่บน YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับก็ในนามของสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพะเยาครับขอขอบคุณน้องจิรวรรณจิรการนะครับและก็ทางมหาวิทยาลัยพะเยานะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการก่อเกิดประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจฐานรากและก็ก่อเกิดให้กับภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานองค์การนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือการทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดครับขอบคุณครับ